กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ FikaTube Channel นะครับสำหรับเทปนี้นะครับก็มีน้องๆท่านหนึ่งนะครับมาโพสต์ถามว่าพี่ครับพาไปเอาอาวุธชิ้นนี้หน่อยครับนี่ฮะที่อยู่ในมือผมนี่ฮะเห็นไหมครับเป็นอาวุธคล้ายๆปังตอขนาดใหญ่นะครับซึ่งคล้ายๆกับตัวการ์ตูน Bleach เทพมรณะตัวอิจิโกะที่ถือนะครับเป็นเกสึกะเทนโชใช่ไหมฮะนี่ฮะก็เป็นดาบอันใหญ่นะครับซึ่งดาบนี้นะครับในโลกของ Elden Ring นะครับก็จะมีอยู่ที่ NPC ที่ชื่อว่าอนาตาเซียนะครับแต่ไหนๆจะทำทั้งทีนะครับผมจะบอกเพื่อนๆว่าอนาตาเซียเป็น NPC ที่แปลกประหลาดตัวนึงครับเขาจะอินเวดเราทั้งหมดด้วยกัน3ครั้งนะครับมาดูครับครั้งแรกเนี่ยเขาจะมาอินเวดเราที่โบสถ์ที่มอดไหม้นะครับเส้นทางที่จะวิ่งจากริมเกรฟไปยังแคลิดนะครับแล้วก็ณจุดนี้เขาก็จะดรอปเป็นเครื่องรางแมงป่องให้เราด้วยนะครับส่วนจุดที่2นะครับจุดที่2เนี่ยจะอยู่ที่กระท่อมทิ้งศพไหมครับไม่แน่ใจนะฮะก็จะเป็นเส้นทางที่อยู่บริเวณภูเขาไฟเกลเมียนะครับณจุดนี้นะครับเขาก็จะดอบนี่ครับเป็นดาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า Butchering Knife นะครับตรงนี้นะครับพร้อมทั้งเป็นยาเรียกนิ้วงอด้วยนะครับอ่ะส่วนจุดที่3ครับจุดที่3เราก็จะเจอเขาได้นะครับอยู่ที่บริเวณแมปทุ่งหิมะศักดิ์สิทธิ์นะครับและตรงนี้เขาก็จะดรอปเป็นแร่หินศิลามังกรสีขาวให้เราด้วยนะครับในเทปนี้ผมก็จะพาไปชี้จุดแล้วก็ไปสู้กับอนาตาเซียทั้ง3เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปกันที่จุดแรกเลยครับให้เพื่อนๆหาจุดวาร์ปที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นจุดหมู่บ้านวารีเพียกหานะครับผมจะวาร์ปมาจุดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆยังจำได้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เรามาสู้กับเรือจ้างของทิเบียตัวแรกนะครับที่เรามาทำเควสของดีจำได้ไหมครับและในพื้นที่บริเวณหมู่บ้านตรงนี้นะครับที่เป็นซากปรักหักพังเพื่อนๆก็สามารถลงไปเอาเครื่องรางเต่าได้นะครับออกจากจุดตรงนี้ครับให้วิ่งตรงไปพื้นที่ดินแดนแคลิดนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือของเรานะครับเห็นไหมครับจะมีโบสถ์สูงตระหง่านอยู่1โบสถ์นะครับนั่นแหละครับเป็นจุดที่เราจะไปเจออนาตาเซียตัวแรกนะครับนี่ครับเราจะถูกบังคับให้ลงจากม้าใช่ไหมครับให้ยืนรอครับโบสถ์ที่มอดไหม้นะครับจุดนี้จะเป็นด้านในก็จะมีจุดพรจุดวาร์ปด้วยนะครับมาแล้วครับนี่ฮะอนาตาเซียผู้เสพผู้มัวหมองนะครับก็เห็นไหมครับอาวุธที่อยู่ในมือเขานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับจุดแรกจะดรอปเป็นเครื่องรางแมงป่องนะฮะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปจุดพรในโบสถ์ได้นะครับและแน่นอนครับว่าในโบสถ์ยังคงมีไอเทมอยู่ด้วยนะฮะขวามือเห็นไหมครับ2ชิ้นด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นพวกคู่มือช่างนักประดิษฐ์อะไรพวกนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเก็บไปนะครับจุดพรให้เรียบร้อยครับคราวนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเครื่องรางแมงป่องมันใช้ทำอะไรได้บ้างนะฮะนี่ครับเครื่องรางแมงป่องครับเนื้อหาบรรยายไว้ว่ากันไกลรูปแมงป่องลอกคราบหนีบหัวใจศักดิ์สิทธิ์เรื่อเรืองเอาไว้เพิ่มพลังโจมตีศักดิ์สิทธิ์แต่จะลดอัตราความเสียหายนะครับก็เครื่องรางนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นเวทสายศักดิ์สิทธิ์นะครับก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับและจุดต่อไปที่เราจะไปนะครับอยู่ตรงนี้ครับเส้นทางส่งคนบาปนะครับบริเวณคฤหาสน์ภูผาเพลิงนะครับถ้าเพื่อนๆที่เคยทำเควสของเรยานะครับที่คฤหาสน์ภูผาเพลิงนะครับตรงนี้นะครับจุดนี้เราจะเดินออกมาจากโบสถ์เมืองคุกนะครับแล้วก็จะวิ่งลงมาตามเส้นทางตรงนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับแผนที่ของบริเวณภูเขาไฟเกลเมียอยู่ณจุดบริเวณนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆวิ่งตรงลงมาด้านล่างครับเพื่อนๆจะเห็นว่าด้านหน้าจะมีเป็นต้นพฤกษาทองที่มอดไหม้แล้วใช่ไหมครับตรงจุดนั้นจะมี Area Boss อยู่1ตัวนะครับขวามือนี่ครับเห็นไหมฮะตรงนี้เราสามารถซัมมอนมาช่วยสู้ได้นะฮะแต่สำหรับเทปนี้เราจะไปยังจุดที่อนาตาเซียอยู่นะครับเราก็จะวิ่งผ่านตรงจุดนี้โดยการที่เราให้เลียบทางซ้ายไว้นะครับเห็นไหมครับนั่นครับพฤกษาภูพองออกมาแล้วนะฮะเราเลียบมาทางเส้นทางนี้ครับทางซ้ายเราจะเจอกับสะพานที่มันขาดอย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆฝ่าเจ้าพวกมาริโอเนตลงไปเลยครับและวิ่งตรงไปด้านหน้านะครับเห็นไหมครับซ้ายมือจะมีกระท่อมนะครับนี่ครับเราจะถูกบังคับให้ลงจากทอร์เรนใช่ไหมครับแล้วก็นี้เป็นกระท่อมทิ้งศพนะครับนี่ฮะยืนรอสักครู่ครับ
นี่ครับอนาตาเซียผู้เสพผู้มัวหมองก็อินเวดเรามาแล้วนะฮะก็ให้จัดการเขาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับจะดรอปอาวุธนะฮะนี่ฮะนี่ครับมีดชำแหละศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ได้มาแล้วนะครับเออนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโอ้ยยังมีหมาตัวนึงนะฮะจัดการมันก่อนนะครับลืมบอกไปนะบริเวณนี้ศัตรูก็จะมีพวกหมาเสื่อมสลายที่มันยังคงวุ่นวายอยู่ตามพื้นที่ตรงนี้นะฮะก็ด้านในก็มีไอเทมครับมาดูครับสาบานต่อพฤกษาทองนะครับก็เป็นมนตราสายบัฟนะครับคราวนี้มาดูเนื้อหานะครับมีดปังตอใหญ่สำหรับชำแหละร่างคนอย่างปราณีตอาวุธของนางมารอนาตาเซียผู้แซงเป็นหญิงร่างทรงองคุลีกลืนกินผู้มัวหมองแล้วนับไม่ถ้วนฟื้นฟู HP เล็กน้อยเมื่อโจมตีโดนศัตรูนะทักษะการต่อสู้เป็นเสียงคำรามป่าเถื่อนนะเออก็เท่ดีนะแหมอนาตาเซียปลอมแปลงเป็นผู้มัวหมองแล้วก็ใช้สกิลของสายศักดิ์สิทธิ์สายพฤกษาทองนะครับเนื้อหาเรื่องมันจะเป็นยังไงเนาะจุดที่3นะครับเราจะมายังจุดทุ่งหิมะศักดิ์สิทธิ์ฝั่งซ้ายเลยนะครับจุดนี้เราจะเจออนาตาเซียอีกครั้งนึงครับนี่ฮะทุ่งหิมะศักดิ์สิทธิ์นะครับเมื่อวิ่งออกมานะครับให้เพื่อนๆเรียกทอร์เรนครับเราจะใช้ทอร์เรนในการเช็คว่าจุดไหนเราจะโดนอินเวดนะฮะก็ขวบไปทางฝั่งซ้ายเลยครับตรงนี้จะเป็นลานโล่งๆนะครับไม่มีอะไรมากีดขวางแต่อย่างใดนะครับนี่ครับเราโดนบังคับให้ลงจากม้าแล้วนะครับและแน่นอนนะครับว่าอนาตาเซียกำลังจะออกมาฮะอนาตาเซียผู้เสพผู้มัวหมองบุกรุกครับมาแล้วครับบัฟให้เรียบร้อยนะฮะนู่นวิ่งมาแล้วฮะดูมันแต่งตัวเป็นหญิงร่างทรงองคุลีนะแม่ฮึบนี่หลบนะฮะหลบฮึบนี่กาวสุนัขล่าเนื้อฮะโอ้โหโดนเลยนะโดนนี่มันจะปลดปล่อยบังใครเมื่อไหร่นะเนี่ยอาวุธของอิจิโกะฮึบนี่สดยาแป๊บนะฮะใจเย็นเย็นอนาตาเซียอ่ะไปครับปุ๊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 บนี่หินแร่สีขาวศิลามังกรโบราณนะครับนี่ครับก็จะเป็นหินศิลามังกรโบราณขนาดใหญ่นะฮะเอาไว้บวกไอเทมเฉพาะทางของเรานะครับและนี่ครับก็คืออนาตาเซียที่บุกรุกเราทั้ง3จุดนะครับมาดูอาวุธของเขานะครับเนี่ยมีดชำแหลกใช่ไหมครับแล้วก็นี่เสียงคำรามนะหลังจากเราคำรามเสร็จกดโจมตีหนักก็จะเป็นท่าประมาณนี้นะครับฟุ๊บฟุ๊บนะครับก็นี่ก็เป็นอาวุธแล้วก็เป็นจุดที่อนาตาเซียทั้ง3อินเวดให้เรามาสู้แล้วก็มาเก็บไอเทมนะครับก็หวังว่าเทปนี้ก็คงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับน้องๆที่ถามหาเนาะอันนี้ก็ทำให้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ไอเทมชิ้นไหนหรืออยากให้ทำอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้นะครับสำหรับเทปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับโลกเอลเดนริงครับแล้วเจอกันใหม่สำหรับเทปต่อไปครับสวัสดีครับ